สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้มีอยู่3อย่างเนาะค่ะพี่น้องแต่หนูจะเฮ็ดให้เบิ่งอย่างเดียวเนาะค่ะเมนูแรกนี่ก็คือทอดปลาค่ะพี่น้องหนูทอดไปแล้วค่ะเพราะว่าเมนูนี้เฮ็ดดูก็เลยสิบ่เฮ็ดให้เบิ่งค่ะปลาซีกุนทอดกรอบๆค่ะและอีกเมนูนึงก็คือตําแจ่วนี่แหละค่ะพี่น้องหนูก็เอิ้นว่าเป็นอีกเมนูนึงนี่ค่ะบักพี่ครัวแล้วเรียบร้อยได้สิตําแจ่วปลาต้นค่ะมื้อนี้เพราะว่าป่ะแล้วกับบาทแล้วเอาได้ปลาตอนมากค่ะพี่น้องแล้วก็มีโน่นึงก็คือแกงอ่อมไก่ค่ะพี่น้องอันนี้หนูสิเฮ็ดให้เบิ่งค่ะแกงอ่อมไก่ใส่ต้นหอมค่ะเพิ่นเอามาตะบันนอกเข้าค่ะหอมต้นหอมแบบเอามาคั่นสมนี่ล่ะค่ะพี่น้องหนูก็เลยแบ่งมาเฮ็ดแกงอ่อมค่ะก็สิใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ดอกแค่ค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ผักใบกะเพราใหญ่เนาะค่ะพี่น้องหรือใบยี่หร่านี่ค่ะหอมๆค่ะพี่น้องตกลงเฮาก็มี3เมนูค่ะพี่น้องล่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเฮามาเฮ็ดแกงอ่อมไก่กันเลยค่ะคือเก่านะคะพี่น้องแกงอ่อมไก่นี่หนูก็จะเฮ็ดใส่กระทะค่ะเพื่อพี่น้องจะได้แนมเห็นค่ะเพราะว่าถ้าเฮ็ดใส่หม้อมันก็จะสูงไปค่ะพี่น้องแล้วหนูก็จะคั่วพริกที่หนูตําไว้ค่ะก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมบักพริกให้มันหอมก่อนค่ะพี่น้องตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งทั้ง3เมนู3อย่างนะคะพี่น้องก็อย่างพี่น้องเบื่อเพราะว่าตำแจ่วก็ทอดปลาหนูก็เฮ็ดบ่อยค่ะก็เลยจะเฮ็ดอ้อมไก่นี่ก็บ่อยอยู่ค่ะพี่น้องแต่ก็อยากให้เบิ่งให้เจ้าค่ะพอพริกเริ่มหอมค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่ไก่ที่หนูสับไว้ลงไปค่ะเปิดไฟแห้งๆเลยค่ะพี่น้องใบมะกรูดนิดนึงใบมะกรูดหนูหั่นซอยใส่กับผักไหวก็เลือกบะหมี่ใส่ตรงนี้เยอะค่ะพอไก่เริ่มสุกพี่น้องหนูก็จะเติมน้ำลงไปค่ะน้ำหนูก็จะใส่บ่หลายเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นแกงอ่อมหนูก็จะใส่พอถ่วงค่ะเดี๋ยวรอให้มันเดือดจะข้าวนึงกันค่ะพอเคี่ยวจนไก่เปื่อยเดือดแล้วค่ะพี่น้องเปื่อยสุกแล้วค่ะหนูก็จะใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมบานเท่าค่ะพี่น้องค่ะอมไก่ใส่ต้นหอมค่ะพี่น้องแซ่บๆกินกับข้าวเหนียวค่ะตำแจ่วปลาทอดเบิดเท่านั้นแหละค่ะพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาแล้วหนูก็จะเริ่มปรุงค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาต้มสุกค่ะนี่ค่ะใส่หน่อยนึงค่ะพี่น้องเราก็จะใส่เกลือนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูตำพริกหนูก็ใส่เกลือลงไปละค่ะพี่น้องก็จะใส่น้องชูหน่อยนึงค่ะพอค่ะปกตินี่ถ้าหนูใส่ปลาขวดนะคะพี่น้องแบบนี้ค่ะหนูจะบ่ใส่ชูรสเลยค่ะเพราะว่าในปลาน่ะหนูว่ามันมีความนัวนะคะความหวานความแสบของชูรสอยู่แล้วหนูก็เลยบ่ค่อยใส่นะคะวันนี้หนูก็จะใส่ลงไปหน่อยนึงแต่หนูก็จะตามด้วยดอกแค่บดต้นนี่แค่นี้ค่ะพี่น้องนี่เบิดงามออกอะค่ะดูเห็นเราแค่สุกจะข้าวหนึ่งทาตามด้วยใบยี่หร่านี่ค่ะพี่น้องแกงอมไก่นูบะหยาค่ะแล้วก็ขกหัวลงไปค่ะมักหลายใส่หลายค่ะพี่น้องอดีตสไตล์นู้สุดนู้ค่ะแล้วก็บอกพริกหน่วยพริกโดดเพื่อผู้ใดอยากค่ะพี่น้องเผ็ดเอาละจ้าปิดไฟกินได้เข้ามาแต่งพวกเขากินกันเลยค่ะแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเฮ็ดง่ายๆบานๆค่ะพี่น้องหนูก็เฮ็ดให้เบิ่งอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้อง
คือออมไก่ค่ะใส่ต้นหอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ดอกแค่ใส่ใบยี่หร่าสดหอมๆใส่ข้าวคั่วหอมๆพี่น้องหนูอยากให้ได้กินน้ำเด้ค่ะพี่น้องหอมอีหลีค่ะหอมข้าวคั่วหอมใบยี่หร่าค่ะนี่ค่ะแล้วก็อีเมนูนึงก็คือปลาสีกุนทอดกรอบๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะเก็ดนี่หนูก็บ่เอาออกดีมันได้เด้อค่ะเพราะว่าหนูต้องการสิกินกรอบๆค่ะนี่ค่ะทอดกรอบๆไม่ไหม้หอนๆค่ะพี่น้องก็ตำเจียวค่ะอันนี้เจียวปลาลาตอนค่ะพี่น้องค่ะปลาลาปลาเค็งค่ะปลาหม้อค่ะพี่น้องเอามาฉีกินกับข้าวเหนียวเอามาจากบ้านเฮาค่ะพี่น้องไม่ไหม้ค่ะผักแต่สิมีแต่บักเขืออย่างเดียวค่ะเอามากัดแตกโป๊ะๆแล้วก็ข้าวเหนียวคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะเต็มติ๊กค่ะขาดบ่ได้ลูกอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องขอพูดหลายๆเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันค่ะพี่น้องบ้านนี้ก็จะเป็นอาหารแต่งกินแต่งอยากเสาร์แรกหรือกินให้เบิ่งน้ำแน่กะแล้วแต่สถานการณ์เนาะค่ะพี่น้องเป็นบ้านง่ายๆค่ะมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขาในกันค่ะ